ทุกท่านเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงเย้วันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับต้นนะครับทันค่ะเป็นไงวันนี้วันจันทร์สดใสมะก็พักผ่อนมาเต็มอิ่มไง2วันนะทำไมวันจันทร์เราไม่สีเหลืองอะซิดวันจันทร์ต้องสีเขียวบ้างเพราะว่าวันจันทร์อะสีเหลืองมาทุกวันแล้วไงวันนี้เป็นวันจันทร์สีเขียวจริงๆจะแอบกระซิบบอกคือสีเขียวอะไรซับเหนียวซับถูกต้องเงินเต็มกระเป๋าแล้วจ้าตอนนี้นะคะก็ยังคงมาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงอีกเช่นเคยนะจ๋าวันนี้นะครับวันจันทร์เนี่ยน่ามีเรื่องราวดีๆตั้งแต่เช้าใช่ไหมใช่วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบยิ้มแก้มปี่แฮปปี้กันแล้วแหละนะคะเพราะว่าโครงการม.33เรารักกันก็มีการแบบเงินโค้งเงินเข้ากันแล้วนะยังไงอย่าลืมไปเช็คกันนะจ๊ะและที่สำคัญนะครับช่องทางการรับชมยังเหมือนเดิม นะครับช่องทาง Facebook นะครับ daddy.com นะครับช่องทาง YouTube นะครับ daddy official นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีช่องทางไลน์นะครับทางไลน์ daddy official ครับจ้าวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของ2สาวสวย2เจนนะคะคุณผู้ชมค่ะมีข่าวของใครบ้างอ่ะคนแรกครับต้องเป็นแบบว่าสาวลูกทุ่งเสียงดีนั่นคือสาวป๊อปปี้ไมทองคำซีซั่นที่4นั่นเองครับซึ่งเธอนะบอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่แบบว่าฉายาแหบเสน่ห์แล้ววันนี้นะครับเธอกลับมากับซิงเกิลใหม่นี่คือเพลงหากหมุนโลกคืนได้ครับท่านค่ะเป็นยังไงเห็นว่าเพลงนี้คือน้องก็จัดเต็มไงแล้วคือยิ่งน้องมีเอกลักษณ์คือเสียงแหบใช่ไหมแล้วพอมาร้องเพลงนี้เชื่อว่าแฟนคลับถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนครับใช่แล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะก็เป็นซุปตาร์ตัวแม่นะคะหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับพี่ซินดี้ของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเลยจ้าเริ่มต้นกับคนแรกดีกว่าครับทันนั่นคือสาวป๊อปปี้อยากฟังแล้วว่าเพลงนี้จะสนุกสนานขนาดไหนแต่ว่ามีเสียงแหบที่มีเสน่ห์อ่ะเราก็อยากรู้ว่าเพลงนี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแล้วก็ที่สำคัญน้องเตรียมตัวเยอะขนาดไหนไปดูเลยไหมไปเลยไปดูเลยครับค่ะสวัสดีแฟนๆดาราเดลี่ทุกท่านนะคะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะค่ะเป็นเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตเลยเพลงนี้ชื่อว่ามีอ้ายน้องบ่แคร์ทุกคนก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราอะว่าแบบว่าพอเพลงเร็วมันสิเป็นแนวใดมันสิออกมาแนวใดจริงๆเพราะว่าเหมือนตอนก่อนเรารู้ข่าวว่าเราต้องไปเต้นเราก็ตกใจแล้วว่าเอ้ยเราจะได้ไหมเนี่ยเราจะเต้นได้ไหมเพราะว่าคือการซ้อมหนักแต่ไม่นานประมาณ 2-3 วันเองมั้งคะแล้วเราต้องไปลุยหน้าแบบหัวลำโพงแล้วเราใครก็โอ้เราเหมือนเราตื่นเต้นอะเหมือนตื่นเราไม่เคยแบบเต้นให้ใครดูเยอะขนาดนี้เต้นในบ้านก็เห็นแม่คนเดียวแม่เห็นคนเดียวตอนเด็กน้อยแล้วก็แบบมันเป็นฟิลที่เหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงเติมกำลังใจอะค่ะแล้วสถานการณ์ตอนที่ไปถ่าย MV มันเหมือนมันได้จังหวะพอดีเหมือนเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็บางท่านก็เริ่มต้นมาจากหัวลำโพงเริ่มต้นของการเดินทางค่ะก็เลยอยากให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสองปีค่ะก็มีแต่คนทวงเพลงทวงหาเพลงถามเพลงเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่คิดฮอดกันเสมอเลยขอบคุณที่แบบว่าคอยคิดถึงคอยถามหาถามทวงหาตลอดเลยนะคะก็รู้สึกอุ่นใจมากๆวันนี้ก็มีแล้วไม่ได้หายไปไหนนะ2ปีอ่ะถ่ายรายการด้วยแล้วก็มีเดินสายด้วยแล้วก็ไปลุยพื้นที่ตามคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็ทำงานค่ะแต่ว่าแค่ผลงานเพลงเราอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะพี่ทำค่ะ2ปีนี้คือระยะเวลาในการทำงานเพลงบางเพลงมันแต่งยากแน่ค่ะทุกอย่างเลยใช้เวลาแล้วที่จริงแพลนเพลงนี้อาจจะปล่อยตั้งแต่ปลายปีใช่แต่เหมือนเราเจอจังหวะเดียวกันเลยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะทำเราขอดูสถานการณ์ก่อนก็เลยโอเคมาลงตัวตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ผ่านมาไม่ใช่นี้สิผ่านมาแล้ว ค่ะก็เพลงนี้นะคะชื่อว่าหักหมุนโลกคืนได้นะคะเพลงนี้เป็นผลงานเพลงปลายประกาศจากอาจารย์วสุห้าวหาญเพลงนี้ก็ตรงตามชื่อเพลงเลยหักหมุนโลกคืนได้ก็เป็นเพลงคิดถึงคนที่อยู่ในอดีตคนที่อยากกลับไปหาเขาในวันที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันกลับไม่ได้
ทำได้มากสุดคือคิดถึงและอยากกลับไปแต่ทำไม่ได้ใช่อยากจะกลับไปแก้ไขอดีตอยากจะกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนแต่มันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าได้แค่คิดอย่างเดียวอย่างตัวหนูเองความรักของเรามันอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะทุกคนอาจจะมีแบบว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่เราก็ดีต่อกันเราคิดถึงกันเสมอเองแล้วก็มีคนรักที่อยู่ในใจตลอดแต่ของหนูเองก็เป็นคุณตาค่ะคุณตาเป็นคนเดียวที่เหมือนถ้าถามว่าเราคิดถึงใครคนนี้จะอยู่หนึ่งในความคิดถึงของเราที่มันลึกสุดใจจนที่มันย้อนกลับไปไม่ได้อะพี่มันเราทำได้แค่เรานั่งคิดถึงเพราะว่าคุณตาเขาไม่ได้อยู่กับเราณเวลานี้ใช่การร้องเหรอคะถามว่ายากไหมแต่ละเพลงก็เป็นมีสไตล์เป็นของแต่ละเพลงใช่ไหมคะแต่เพลงนี้ความยากง่ายอยู่ที่ว่าที่เรานิ่งเพื่อสื่อสารความหมายของเพลงความรู้สึกของเพลงทั้งหมดให้ได้เต็ม 100% ในการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาหนูว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือพอนิ่งแล้วสื่อสารใช่ไหมคะแล้วสื่อสารยังไงให้อยู่ในความพอดีโชคดีได้อาจารย์มาดูแลควบคุมการผลิตการร้องคุมการร้องเองเลยนะคะก็จะยอมรับว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็เก่งเก่งนิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วเราก็ติดตามผลงานเพลงอาจารย์หลายๆเพลงเราติดตามมาตลอดแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับอาจารย์ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณค่ะที่คอยแนะนำในสิ่งดีๆให้หนูเสมอมาเลยอย่างเพลงนี้อาจารย์ก็จะดูในเรื่องของคำบางคำอาจจะเป็นคำที่อาจารย์จะเป็นคนลึกซึ้งค่ะบางคำอาจจะลึกมากจนหนูก็เป็นคนอีสานเนี่ยค่ะแต่ว่าแบบว่ายังแปลบ่ออกคือแบบอาจจะก็ต้องถามแม่เลยตอนที่ได้เพลงไปแม่เพลงคำนี้แปลว่าอะไรคือหัวเพลงจะเขียนว่าดอกไม้ก็เซาบานแม่งกำบีกับเซาบินตอนที่ได้เพลงมาใหม่แม่งกำบีเตะหูมากเลยสะกิดใจเอ๊ะไปถามแม่ก่อนนะว่าแปลว่าอะไรแม่แปลว่าอะไรไม่รู้ลูกแม่งตัวเล็กๆหรือเปล่าปันแม่งกุจิแม่คิดอย่างสั้นนะคะแต่ว่าแบบมาถามอาจารย์ก่อนเข้าห้องอัดอาจารย์คะยกมือไหว้เลยอาจารย์ช่วยบอกหนูหน่อยว่าแมงกัมบี้มันคือแมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าผีเสื้อลูกมันคือผีเสื้อโอ้เราก็บอกโอเคค่ะหนูไม่เคยได้ยินอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นอนุญาตให้แมงกัมบี้เป็นผีเสื้อได้ให้เอาคำที่เข้าปากอ่ะเราจะได้มันจะได้ง่ายต่อการถ่ายทอดอารมณ์ของเราด้วยอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะได้ร่วมงานกับอาจารย์ก็ดีใจมากๆค่ะนอกจากดีใจยังตื่นเต้นแล้วทำตัวไม่ถูกคือเหมือนเราเคยอย่างที่บอกไปค่ะก็คือเราติดตามผลงานอาจารย์มาตลอดแล้วครั้งนี้เราได้มีโอกาสได้กลับมาเหมือนร่วมงานกับอาจารย์แล้วทุกครั้งที่เจออาจารย์เราจะได้ความรู้ดีๆเสมอมาเลยอาจารย์จะคอยสอนเราอาจารย์จะเป็นคนพูดตรงปังเลยแต่คืออันนั้นคือความจริงค่ะเราก็ชอบแบบว่าชอบเก็บเวลาอาจารย์สอนอย่างเงี้ยค่ะมาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะบางทีเราทำงานบางทีเราไปในต่างจังหวัดแล้วอารมณ์จังหวะของการทำงานมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเรามาอยู่ห้องอัดจะเป็นเหมือนเราสมาธิเราต้องอยู่กับเพลงแต่พอเราอยู่หน้าคอนเสิร์ตสมาธิเราต้องอยู่กับคนใช่ค่ะเราก็ต้องแบบมันต่างกันเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวอาจจะแบบว่ามีจังหวะที่เหมือนเอ๊ะอาจารย์แต่เราไม่รู้ตัวนะแต่อาจารย์ก็จะคอยบอกคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยที่ยังคอยคิดถึงแล้วก็ทวงถามกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอุ่นใจเลยเพราะว่าตัวหนูก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่า2ปีนี้เหมือนเอ๊ะพอเราปล่อยเพลงแล้วแฟนๆจะยังไงเนาะจะแบบ จะยังเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเราก็มีแอบคิดบ้างนะคะอันนี้คือจากใจเลยนะแล้วพอวันที่เราได้เหมือนเราส่งข่าวให้แฟนๆรู้เราก็ยังอุ่นใจที่ว่าโอ้มีแฟนๆเขารอยังมีคนที่รอเราอยู่ใช่แฟนๆเขายังคอยต้อนรับเราอยู่เสมอขอบคุณมากๆนะคะที่เคียงข้างก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอยาก
เราหวังใจแค่ว่าเวลาเราทำงานหวังใจหนึ่งอย่างคืออยากให้ผลงานเพลงทุกเพลงที่ได้มีโอกาสได้ทำขึ้นมาเป็นเพลงที่แฟนเพลงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความรักความเมตตาจากทุกคนหวังแค่นี้เลยมันชื่นใจอ่ะมันชื่นใจความเหนื่อยมันอาจจะเป็นแค่ความเหนื่อยในร่างกายแล้วแป๊บเดียวมันก็หายอ่ะแต่ว่าพอเหมือนเราได้ยิ่งมาเหมือนเติมแรงขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกคำติชมทุกคำชมเลยเรามันเป็นแรงผลักดันหนึ่งในการเหมือนในการทำงานการก้าวเดินบนเส้นทางนี้เพราะหนูเองก็เป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะยังต้องการเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมาตั้งแต่หนูเพลงแรกเลยเนาะแล้วก็มาเดิมแม่ต้องให้สุดใจ ค่ะก็จะเข้าปีที่4แล้วค่ะจะเข้าปีที่4แล้วใช่เพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่5ค่ะเป็นเพลงที่อีกหนึ่งเพลงที่เราตั้งใจมากๆพี่เพราะว่าเราถือว่าหนูว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะเพราะว่าอาจารย์วสุไม่รู้เลยว่าเราเคยมีความรู้สึกคิดถึงคนคนหนึ่งมากๆแต่ว่าย้อนกลับไปไม่ได้หนูก็โอเคพอเรามีความรู้สึกแบบเนี้ยเราก็ยังโชคดีที่ว่าได้มีผลงานที่จะถ่ายทอดระบายความรู้สึกอันนั้นออกไปให้แฟนๆได้ฟังว่าอย่างตัวเราอ่ะเราก็คิดถึงเหมือนกันนะคนที่เราคิดถึงก็มีนะป๊อปปี้คนเดิมตั้งแต่ซีซั่นแรกเพราะว่าเหมือนยังไงอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้โทษที่ว่าเราสุขภาพไม่พร้อมนะคะเพราะว่าจังหวะนั้นเราไม่มีใครกำหนดได้ว่าเราจะต้องเต็มร้อยตอนนี้แล้วค่อยไปออนแอร์ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันกำหนดไม่ได้อยู่แล้วบางทีมันก็ต้องปล่อยบ้างเพราะเหมือนยอมรับนะตอนนั้นเหมือนเราก็แป้วเองด้วยในใจอะค่ะพอยิ่งผลยิ่งออกมาอย่างนั้นเหมือนเรายิ่งแบบเรายิ่งหมดแรงยอมรับว่าหมดแรงเลยหมดแรงไปประมาณเหมือนเราคาดหวังอะไรเยอะไปหน่อยแต่ว่าซีซั่นนี้ซีซั่น2นะคะรับรองความเข้มข้นมากๆค่ะไม่ใช่แค่ป๊อปปี้นะคะอยากจะบอกว่า300ก็ทำมาแล้วค่ะไม่ใช่เราสีอื่นสีแดงค่ะ300ทั้ง5คนเลยไปแข่งใหม่นี่หนูไม่เอา300เพราะหนูไม่อยากแข่งใหม่ไม่ใช่เหรอได้เหรอก็อยากฮะสีเดิมค่ะสีเดิมในทีมนะคะก็มีน้องปลายค่ะน้องปลายน้องแบมน้องก้องแล้วก็พี่ออยค่ะแต่พอเหมือนเพชรตัดเพชรเหมือนละลายพฤติกรรมละลายทุกอย่างให้เท่ากับ0จริงค่ะคือบางทีอย่าไปคาดหวังอย่าไปไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไอ้นี่นะแต่ก็คือเหมือนพอผ่านรอบแรกมาแล้วอะซีซั่นแรกมาแล้วเราเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าเพชรตัดเพชรเป็นรายการที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะบางคนที่แบบว่าเหมือนยังไงอะไม่แบบบางทีเราเดาเล่นๆกันว่านี่นะแต่พอไปวันจริงแล้วปังปังปังขึ้นมาแบบใช่ค่ะถูกต้องคำนี้เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะบางทีเราก็แบบอุ้ยใช่เหรอใช่ค่ะนี่ตัวอย่างค่ะก็รอติดตามนะคะก็ฝากสีน้ำเงินแล้วก็ทุกสีเลยรอบนี้เรากลับมาพร้อม7สีเลยนะค่ะเพชรตัดเพชรนะคะรายการนี้นะคะสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปค่ะขอฝากด้วยนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่าหากหมุนโลกคืนได้ค่ะเป็นผลงานปลายประกาศจากอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะฝากแฟนๆดาราเดลี่ด้วยนะคะทุกท่านเลยสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะว่าพวกเราเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะคะไม้ม่วนซื่นจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้เลยค่ะหากหมุนโลกกลับคืนได้ขอหมุนกลับไปเมื่อที่ยังมีอายสิบ่เอาแต่ใจสิขอเคลียร์กับอายเว้ากันใจเย็นๆสองคนเหมือนนี้โลกที่บ่มีอายมีแต่ความเหงา
ระบายสีมนมนฝันเคยซอยกันวาดมาขาดอายหนึ่งคนมันไปบ่เป็นคือกันน้องอาจจะบอกว่าห่างหายวงการไป2ปีนะครับและที่เราเห็นได้ชัดคือน้องกลับมาครั้งนี้ครับท่านสวยขึ้นและที่สำคัญนะเสียงยังเพราะเหมือนเดิมเชื่อว่าแฟนๆน่ะต้องรักน้องเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ฟังเพลงนี้นะครับสามารถไปติดตามได้นะครับกับช่องทางช่อง YouTube ของเขาก็คือยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับนะก็ต้องรอติดตามกันนะคะมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการนะคะสำหรับพี่ซินดี้สิริญญาของเราเนาะก็จะต้องบอกว่าเอาจริงๆอ่ะพี่เขาเป็นหลากหลายนะหลากหลายตั้งแต่เป็นเรื่องเวทีนางงามแล้วนะทั้งเวทีนางงามนางแบบละครในดาราแล้วก็เป็นแบบว่ากรรมกรกรรมการเยอะมากใช่ค่ะก็กว่าจะเป็นตัวท็อปมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่ซินดี้เขาผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะตอนย้อนกลับไปดูชีวิตในวัยเด็กตอนนั้นซินดี้เป็นเด็กพัทยาเนาะเติบโตแล้วก็อยู่ที่พัทยาเป็นคุณพ่อมีร้านดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าใฝ่ฝันตอนเด็กๆก็คงอยากจะเป็นนางแบบอะเพราะว่าณตอนนั้นเราถ้าถามเนี่ยเราบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าเดินแบบให้พ่อแม่ดูทุกคืนตั้งแต่เด็กเลยด้วยความที่เราเป็นลูกคนเดียวเหมือนกับเราก็พยายามเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วเราชอบดูพวกหนังมิวสิควลอ่ะก็จะแบบเต้นรำโชว์ให้พ่อแม่เอาเสื้อผ้าแม่มาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ตั้งแต่เด็กๆคงชอบอ่ะชอบการแบบใช้สรีระในการพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยชอบเพลงชอบการแสดงแต่ตอนนั้นคือมันไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ไงเป็นเด็กบ้านนอก ไม่มีอะไรเลยใช่จริงๆเราเริ่มจากการที่มีโฆษณาชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการคนที่ดำน้ำได้แล้วก็เป็นคุณโปรดิวเซอร์เป็นเพื่อนของคุณพ่อรู้ว่าพ่อมีลูกสาวที่ดำน้ำเก่งเพราะว่าใช่ซินดี้ก็ดำน้ำมาตั้งแต่เด็กไงแล้วมันคือเราจะต้องลงไปในใต้ทะเลแล้วก็กลั้นหายใจเปิดตาแล้วก็ว่ายผ่านกล้องแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครทำได้แล้วก็เลยถ่ายโฆษณาชิ้นนั้นชิ้นแรกตอนอายุ13แล้วหลังจากนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็น underwater talent คือใครที่โฆษณาอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการคนว่ายน้ำแม้จะเห็นหน้าไม่เห็นหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นซินดี้ค่ะก็ดำน้ำมาตลอดยกเว้นพอมีลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแต่เริ่มเข้าวงการจริงๆเนี่ยก็ตอนเนี่ย13-14เริ่มมีถ่ายโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเริ่มรู้จักตอนที่ได้ตำแหน่ง Miss Thailand World 1996ค่ะคือซินดี้ก็เหมือนแบบมีเดินแบบถ่ายแบบมาตลอดแล้วก็ณช่วงเวลานั้นคือจบเรียนจบมัธยมพอดีก็กำลังเหมือนแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็เลยลองลงดูไม่ได้คิดว่าจะได้เพราะหน้าค่อนข้างฝรั่งแล้วก็คิดว่าคนคงแบบไม่น่าจะใช่แต่เวทีนั้นก็เปิดกว้างแล้วก็เปิดรับเราก็เหมือนแบบพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าอาจจะไม่ได้ฝรั่งอาจจะไม่ได้ไทยมากแต่โตและเกิดในประเทศไทยใช่แล้วก็ตอบคำถามได้โอเคก็เลยได้ตำแหน่งมาค่ะต้องบอกเลยว่าเวที Miss Thailand World นี้เป็นประตูที่เราพอเราได้ผ่านมาเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เราเยอะมากเลยหลังจากนั้นก็เริ่มเล่นละครเริ่มเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแรกเลยคือมาดามมดทางช่อง3ค่ะโอ้ก็เป็นแฟนตาซีนะใครจำได้มาดามมดก็จะมีแม่มดสาว3คนนะคะเป็นกึ่งตลกนะคะมีพี่นิโน่พี่หนงวสันนะคะแล้วก็มีเล่นด้วยกันก็จะมีพี่แง่กัลยาแล้วก็มีแชมเปญ X แล้วก็ต่อด้วยเฮเลนอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากเป็นละครที่แบบบ้าบอคอแตกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็แบบว่าใส่ชุดแม่มดแล้วก็โหนสลิงมีเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยชอบมากค่ะคือซินดี้อ่ะต้องบอกว่าโชคดีมากที่ตั้งแต่เริ่มเล่นละครได้เล่นกับคนที่
production ดีเยี่ยมหมดเลยแล้วก็นักแสดงที่เป็นเกรด A ตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งที่ไม่เคยไปเรียน acting หรืออะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่การที่เราได้เข้าไปเรียนทำจริงเรียนจริงเนี่ยมันก็ทำให้เราพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วและหลังจากนั้นก็มีละครมาโดยตลอดแต่จะไม่ได้เป็นแม่มดแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดของตัวร้ายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าบทนี้มันเหมาะกับดิฉันเหลือเกิน ด้วยสีตาที่เยือกเย็นแล้วก็โครงหน้าที่มันชัดเจนมากมันเหมาะกับการแกล้งคนค่ะแต่ตัวจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะสมัยนู้นนะถ้าเกิดคนพูดถึงประกาศิตเงินตราที่เล่นกับพี่แซมยุรนันท์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบตัวร้ายนี่โดดเด่นมากๆเดินแบบสดใสแล้วก็สวยงามอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่เล่นกับพี่หมิวหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเจ้าสาวกลัวฝนเรื่องที่แบบเป็นซิทคอมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ล่าสุดที่เล่นมีช่อง3นะคะ The Crown Princess นะคะลิขิตรักกับยาย่าน้องยาย่ามีเพลิงมายาแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายทำ F4 อยู่ค่ะก็ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นแม่น้องไบรท์นะคะก็ได้เข้าฉากกับน้องไปแล้วครั้งเดียวเองเนี่ยแต่ว่าช่วงเดือนเนี่ยจะลุยพอสมควรนะคะก็สนุกดีนะคะก็ถือว่าเอาจริงๆนะซินดี้ไม่ไปดูเวอร์ชันอื่นเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้มันมาเอฟเฟคคือดูบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องเล่นของเราเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันไทยมันก็ต้องทุกคนก็จะต้องมีตีจุดใช่ของตัวเองก็สนุกดีการทำงานเนี้ยเหมือนถ่ายหนังผู้กำกับพี่โอคุณโอเนี่ยคือเป็นมาจากสายหนังอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเป็นแบบเรียลมากๆซึ่งชอบแบบนี้ค่ะไบรท์น่ารักก็จะเป็นแบบเด็กๆ เนาะวันก่อนก็เข้าฉากเนี่ยก่อนที่จะเข้าน้องเขาบอกแม่ครับแม่ขอถ่ายรูปหน่อยอะไรคืออะไรตอนนี้เขากำลังเล่นกล้องฟิล์มกันไบรท์ก็แบบว่าตามถ่ายทุกคนในกล้องฟิล์มแล้วก็แบบอุ๊ยเขินๆนะน้องไบรท์ชวนไปถ่ายรูปแม่ยืนตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ่ายกล้องไม่ติดกดยังไงก็ไม่ติดเกิดอะไรขึ้นกล้องเสียบอกไปแล้วถ่ายฉันกล้องเสียกล้องแตกทันทีแต่หลังจากนั้นไม่เขาอะไรก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็ได้ภาพบอกโอ้ยน้องไบรท์ตอนแม่เข้าวงการใหม่ๆก็คือกล้องแบบนี้แหละก็เล่าให้น้องเขาฟังว่าเมื่อก่อนถ่ายแบบมันไม่มีแบบดิจิตอลถ่ายปุ๊บเห็นปั๊บนะมันต้องมีพอลารอยด์แล้วหนูก็ต้องแบบถ่ายรอครับโอ้อย่างเงี้ยและบ่งบอกถึง อายุการทำงานของเรามากก็ดีนะก็มันก็ทำให้เราได้คือเราก็เหมือนแบบพยายามเข้าใจว่าเทรนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะลูกเราก็ตอนนี้กำลังจะเป็นสาวแล้วอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่กลัวที่จะฟังเด็กหรือว่าเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยเทรนด์มันเป็นยังไงเราก็จะเด็กลงด้วยเดี๋ยวนี้ก็มาเล่น TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะขำๆ ใช่ค่ะใช่แต่ต้องไม่แก่เราต้องติดให้ทันซินดี้จริงๆเราชอบพี่แอนทองประสมแล้วก็ยังชื่นชอบผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นคนเก่งเหลือเกินนะคะสามารถที่จะพลิกจากนักแสดงมาเป็นผู้จัดนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ไอคอนของซีรีส์คนหนึ่งเลยค่ะก็เล่นกับพี่แอนก็เคยเล่นละครกับพี่แอนเหมือนกันแล้วก็ชื่นชมผ่าน IG นี่แหละคือเหตุเกิดเพราะโควิดเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราก็นะคะเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็หลายๆอย่างมันก็หยุดชะงักบวกกับตอนนี้เทรนด์ในการเพิ่มการเรียนรู้ให้กับตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองมันมาแรงมากเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเรายัง
อยากจะสอนหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์อย่างไรดีนะคะก็อยู่ดีๆก็ได้รับการเชิญชวนมาจากแพลตฟอร์มใหม่นะคะชื่อ Teach by Guru ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นการสอนคอร์สออนไลน์ทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์แฟชั่นแล้วก็ดนตรีเพราะว่ามาจากสายนี้หมดเลยนะคะก็ซินดี้ก็เลยแบบโอเคงั้นก็มาสอนนะคะคอร์สซินดี้ชื่อ Runway to Real Way ให้คุณเป๊ะและปังในทุกโอกาสทีนี้มันไม่ใช่แค่เดินแบบถ่ายแบบนะคะไม่ใช่เน้นแค่โพสท่าอย่างเดียวเพราะว่าสำหรับซินดี้เองเนี่ยเราพอเรามาสำรวจวิธีการดูแลตัวเองวิธีการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกมันต้องมาจาก mindset เพราะฉะนั้นซินดี้จะลื้อทุกอย่างกลับไปสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าอาชีพงานแบบเดินแบบถ่ายแบบมันมาจากอะไรประวัติศาสตร์เป็นยังไง mindset ต้องเป็นยังไงก่อนที่คุณจะมาเดินแบบเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่างานคืออะไรมีวิธีเพิ่มความมั่นใจอย่างไรบ้างมันคือทักษะจัดท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบด้วยการดูแลตัวเองยังไงผิวออกกำลังกายคือทุกอย่างอะเอาเป็นว่าจบคอร์สนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นนางแบบคุณก็จะมีอาวุธติดตัวไปค่อนข้างหนาเลยหรือคนทั่วไปที่แค่อยากจะเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีการเดินการโพสการพูดอย่างมั่นใจการพรีเซนต์ตัวเองทั้งหมดนี้มันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็งานได้ค่ะทั้งหมด20 chapter สามารถดาวน์โหลดเรียนเองที่บ้านฟัง chapter มี textbook ด้วยนะคะคุณดาวน์โหลดเป็นหนังสือเล่มนึงมาเลยเก็บไว้ติดตัวแล้วก็มีควิสหลังๆทุก chapter มีการบ้านให้ทำอะไรเงี้ยค่ะคอร์สอื่นๆในแพลตฟอร์ม Teach by Guru ก็มีแบบการทำผมการเรียนดนตรีทุกดนตรีทุกประเภทเลยนะคะก็เข้าไปดูได้ใช่ค่ะสามข้อหลักในการเป็นนางแบบนะคะอันแรกก็คือความเป็นมืออาชีพซึ่งซินดี้มี1 chapter ของความเป็นมืออาชีพเลย1 2 3 4ทั้งหมด10ข้อด้วยกันว่าวันนี้คุณอยากจะเป็นไม่ใช่แค่นางแบบหรอกคุณแค่อยากจะเป็นมืออาชีพในสาขาอะไรก็แล้วแต่คุณควรจะมีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะซึ่งมันเป็นทักษะนะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมามั่นใจเป็นมืออาชีพแล้วมันคือสิ่งที่คุณควรที่จะฝึกในทุกๆวันนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของประสบการณ์ละนะคะว่าคุณรู้จักใช้สิ่งที่คุณมีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องสวยเป๊ะอย่างเดียวนะคะมาเดี๋ยวนี้มันมีสาขานางแบบเยอะมากไม่ว่าคุณจะเป็นฟิตโมเดลคุณจะเป็นไลฟ์สไตล์โมเดลถ่ายทีวีซีถ่ายหนังอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเหมาะกับแคตตากรีแบบไหนและคุณมีดียังไงเนี่ยเสริมทักษะตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็อีก1เซกชันเลยว่าวันนี้คุณดูแลตัวเองอย่างไรบ้างจากภายในสู่ภายนอกเพื่อที่คุณจะพร้อมฟิตในการทำงานในทุกๆวันนะคะเนี่ยกำลังจะครบรอบ3ปีของแคมเปญ Don't Tell Me How to Dress ซึ่งเป็นการต่อต้านมายาคติที่บอกว่าเป็นเพราะการแต่งกายของผู้หญิงที่มีเหตุการณ์ลวนลามทางเพศนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบนะคะรณรงค์เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กเข้าใจความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการความปลอดภัยนะคะหรือว่าแม้แต่นโยบายในการที่เวลาผู้หญิงเจอเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือก็จะได้รับกับความเป็นธรรมแล้วก็ไปถึงคดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ทำมาโดยตลอดนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดเว็บไซต์ don'tellmehowtodress.com ให้คุณคนเข้าไปสามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างความตระหนักตรงนี้ดีด้วยค่ะนี่กำลังจะลอนช์แคมเปญ TikTok Don't Tell Me เหมือนกันเป็น TikTok Challenge ให้คนแบบเหมือนผู้หญิงเอาแบบสบายๆขำๆมาค่ะว่าฉันจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ฉันก็ควรที่จะปลอดภัยนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามซินดี้มาโดยตลอดนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบรักอาชีพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินแบบถ่ายแบบเป็นพิธีกรนะคะแสดงแล้วก็ตอนนี้ซินดี้ก็ออกมาทำกิจกรรมสำหรับสิทธิสตรีนะคะ Don't Tell Me How to Dress เขียนหนังสือเด็กด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตซินดี้มาตลอดเวลาค่ะ
ก็ปีนี้จะมีอะไรมาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญนะคะต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงรวมถึงโอ้ยโปรเจกต์อีกโปรเจกต์ใหญ่กลางปีนะคะเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแต่ว่าณตอนนี้ที่อยากจะบอกมากที่สุดก็คือ Runway to Railway นะคะที่ฉันได้ตั้งใจคิดทุกคอนเทนต์ทุกแชปเตอร์ออกมาเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพพัฒนาตัวเองให้กับทุกๆคนที่อยากจะเป๊ะและปังในทุกๆโอกาสค่ะฝากด้วยค่ะจริงๆอ่ะต้องยอมรับนะว่าพี่ซินดี้นะโหการเวลาทำอะไรพี่ซินดี้ไม่ได้เลยอ่ะจริงยังสวยเหมือนเดิมและเก่งครบเครื่องด้วยนะพี่ซินดี้ถูกนะคะก็ต้องยอมรับว่าพี่ซินดี้เป็นหนึ่งคนที่เป็นนางพญาแห่งวงการบันเทิงนะใช่เพราะว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรอย่างคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าประสบความสำเร็จไอ้ซะหมดเลยแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมเดี๋ยวจะมีผลงาน F4 Thailand ก็มีร่วมงานกับน้องไบร์น้องวินก็เป็นคุณแม่ของน้องไบร์นะคะส่วนดิฉันก็จะเป็นแฟนของน้องไบร์ไม่ใช่แสดงว่ากลับมาคราวนี้พี่ซินดี้ก็คือคืนจอแก้วในรอบหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ค่ะก็ยังไงนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมรอติดตามนะจ๊ะวันนี้ครับทันได้ฟังความสามารถทั้งสองสาวทั้งสาวป๊อปปี้กับพี่ซินดี้ใช่ไหมครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วว่าเร็วมากแต่ช่องทางการรับชมยังเหมือนเดิมนะครับช่องทาง Facebook นะครับ daily.com นะครับ YouTube นะครับ daily official นะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง LINE daily official ครับจ้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ล่วงเลยมายาวนานแล้วค่ะเวลาของเรา2คนหมดแล้วครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ